ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอก่อนหน้าไปเสวียหลานได้บอกว่าฉินชวงนางนี้มีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับหงเฉียนยี่และเหนือกว่าหลานคุณหยวนนั่นหมายความว่านางเป็นบุคคลที่ทรงพลังอันดับต้นๆแห่งตระกูลบรรพการดาบสวรรค์อย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับเชื้อสายเผ่าพันธุ์ตะวันเทพตระกูลบรรพการดาบสวรรค์ถือเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งเช่นกันดังนั้นเฉินเซียงจะไม่กล้าประมาทในตัวสุดยอดเทพสงครามสถานพิภพนางนี้อย่างแน่นอนและที่สำคัญครั้งการต่อสู้กับหลานคุณหยวนหากไม่ได้กระจกเทพ6วิธีเขาก็คิดว่ามันสมควรเป็นการต่อสู้ที่ยืดยาวและยากลำบากมากกว่านี้อย่างไรก็ตามยามนี้เฉินเซียงไม่ได้กังวลอย่างไรนักและบางทีเขาอาจไม่ต้องออกโรงด้วยตนเองเนื่องจากไปเสวียหลานหายจากอาการบาดเจ็บแล้วยิ่งไปกว่านั้นนางได้บ่มเพาะดับเทพจากผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าทั้งยังผสานดวงชะตาดับเรียบร้อยแล้วกล่าวคือหากว่าไปเสวียหลานเข้าต่อสู้กับฉินชวงนางนี้ต่อให้ไม่สามารถเอาชนะได้แต่เขามั่นใจว่าไปเสวียหลานจะไม่พ่ายแพ้อย่างแน่นอนเฉินเซียงและไปเสวียหลานเดินออกจากประตูคฤหาสน์แต่ยังอยู่ภายใต้ม่านพลังครั้นจึงพบเห็นหญิงสาวยืนอยู่ด้านหน้ากลุ่มคนจำนวนมากนางมัดรวบผมเป็นหางม้าสวมใส่ชุดรัดรูปสีขาวปลอกดาบเป็นสีขาวเงินสะท้อนแสงคู่ดวงตาดูแข็งกร้าวดุดันจิตสังหาพรุ่งพล่านรุนแรงทำให้ใครหลายคนต้องหวั่นหวั่นพรั่นพรึงเมื่อพบเห็นแน่ล่ะว่านางคือฉินชวงสุดยอดเทพสงครามสถานพิภพแม้ว่าลักษณะภายนอกจะดูดุดันและแข็งกร้าวทว่ารูปลักษณ์ของนางเข้าขั้นเลอโฉมก็ว่าได้อย่างไรก็ตามเฉินเซียงรู้สึกว่าความงดงามของนางเต็มเปี่ยมไปด้วยความอันตรายอย่างที่สุดโดยเฉพาะคู่ดวงตาที่ฉายแววเพชฌฆาตชวนให้รู้สึกราวกับว่านางเป็นนักฆ่าที่ไร้ความปราณีเมื่อได้พบเห็นฉินชวงนางนี้เฉินเซียงก็ต้องรู้สึกหวั่นหวั่นเขาไม่ต้องการสู้กับหญิงงามที่ดูน่ากลัวเช่นนี้เลยจริงๆเจ้าคือเฉินเซียงใช่หรือไม่เมื่อได้เห็นเฉินเซียงปรากฏตัวพร้อมกับไปเสวียหลานฉินชวงจึงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยดูไร้อารมณ์ใดๆใช่มีอะไรเฉินเซียงพยักหน้าและกล่าวถามสั้นๆกลุ่มคนเบื้องหน้าคฤหาสน์สกุลไปมีจำนวนมากเฉินเซียงสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่มารับชมความบันเทิงเป็นสีสันขณะที่ส่วนหนึ่งมาเพื่อมองหาโอกาสรุกรานสกุลไลอย่างเช่นกลุ่มคนจากราชสกุลสวรรค์บรรพกาลและสกุลหลานหลานคุณหยวนสุดยอดเทพสงครามสถานพิภพแห่งสกุลหลานตกตายด้วยน้ำมือของเฉินเซียงหากพวกมันไม่คิดอาฆาตพยาบาทก็เห็นที่จะเป็นไปไม่ได้ขณะที่ปัจจุบันเฉินเซียงมีสถานะเป็นแขกรับเชิญของสกุลไผ่นั่นหมายความว่าพวกมันจำเป็นต้องเปิดสงครามกับสกุลไผ่ซึ่งพวกมันไม่มีความแข็งแกร่งมากพอจึงจำเป็นต้องร่วมมือกับราชสกุลสวรรค์บรรพการอย่างไรก็ตามหงเฉียนยี่สุดยอดเทพสงครามสถานพิภพแห่งราชสกุลสวรรค์บรรพการติดอยู่ในเงื่อนไขของพันธสัญญาโลหิตทำให้ไม่อาจเคลื่อนไหวกับสกุลไปได้เป็นเวลา1ปีนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้ไปมากกว่าการยืนดูการต่อสู้ก่อนหน้านี้หงเฉียนยี่และหลานคุณหยวนที่ร่วมมือกันก็ยังไม่อาจทะลวงผ่านม่านพลังสกุลไปได้แล้วจะนับประสาอะไรกับตอนนี้ที่หงเฉียนยี่ไม่สามารถเคลื่อนไหวกับสกุลไปได้มีหนำซ้ำไปเสวียหลานยังหายจากอาการบาดเจ็บเมื่อพวกมันไม่สามารถคุกคามสกุลไปได้โดยตรงก็จำเป็นต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของฉินชวงและเป็นแน่นอนว่าพวกมันจะพยายามปลุกปั่นเพื่อให้เกิดสงครามทั้งที่เฉินเซียงรับรู้ว่าฉินชวงเป็นหญิงสาวที่น่ากลัวอย่างที่สุดแต่เขากลับไม่ได้รู้สึกกดดันอย่างน่าประหลาดอาจเป็นเพราะเขารู้สึกว่าหญิงงามนางนี้จะไม่ถูกคุมกำลังอื่นปลุกปั่นได้ง่ายๆเฉินเซียงคาดเดาว่าฉินชวงมาที่นี่ด้วยเหตุผลของตนเองซึ่งนางไม่ได้มาเพราะราชสกุลสวรรค์บรรพการสกุลหลานหรือแม้กระทั่งสกุลฉินของนางข้าต้องการดาบสุริยหงสบาทตราบใดที่ได้รับข้าจะจากไปทันทีฉินชวงกล่าวสั้นๆฟังดูเรียบง่ายชัดเจนแล้วว่านางมาที่นี่ด้วยเหตุผลของตนเองเป็นไปตามการคาดเดาของเฉินเซียงไม่มีผิดเพี้ยนก่อนหน้านี้ไปเสวียหลานบอกกับเฉินเซียงว่าฉินชวงเพียงเข้าร่วมกับหงเฉียนยี่และหลานคุณหยวนเพื่อเผชิญหน้ากับมหาเทพพันแสงเพราะนางกำลังตามหาดาบสุริยหงสบาทมิฉะนั้นนางจะไม่มีทางร่วมมือกับใครง่ายๆดาบที่เจ้ามีอยู่ก็เป็นดาบที่ทรงพลังไม่ใช่หรือแล้วต้องการดาบสุริยหงสบาทของข้าไปทำไมข้าสังเกตได้ว่าดาบของเจ้าผ่านการผสานดวงชะตาดาบแล้วก็สมควรเป็นดาบที่ทรงพลังและมีค่าไม่เช่นนั้นเจ้าจะไม่ทำการบ่มเพาะและผสานดวงชะตาดาบเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มมุมปากสีหน้าของเขาแสดงออกอย่างไรกังวลหลายคนที่มองเห็นรอยยิ้มมุมปากอันยียวนของเฉินเซียงก็เริ่มรู้สึกหวั่นหวั่นไปตามๆกันเพราะพวกมันเกรงกลัวอารมณ์ของฉินชวงนางนี้เป็นที่สุด
ฉินชวงนางนี้เป็นถึงสุดยอดเทพสงครามสถานพิภพแห่งสกุลฉินก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่านางจะมีสถานะสูงส่งมากแค่ไหนและเป็นที่ทราบดีว่าบุคคลที่มีสถานะสูงส่งถือตัวเช่นไรแน่ล่ะว่าฉินชวงไม่ชอบให้ใครสบประมาทนางและสิ่งที่นางเกลียดชังมากที่สุดคือการพูดล้อเล่นในเวลาที่นางกำลังจริงจังเจ้าจะส่งมอบมันหรือไม่ฉินชวงกล่าวถามนางไม่ใช่คนที่มีความอดทนมากนักหลังจากนางกล่าวจบจึงปรากฏจิตสังหารพลุ่งพล่านและเมื่อเฉินเซียงสบตากับนางเขาก็รู้เสียวาบที่หน้าอกราวกับมีคมดาบเสียบแทงเข้ามาซึ่งมันทำให้เขาตกใจจนสะดุ้งเฮือกเฉินเซียงตระหนักได้ว่าฉินชวงนางนี้ยังถึงวิธีดาบระดับสูงและเมื่อครู่ก่อนมันคือวิธีการที่นางใช้ข่มขวัญศัตรูกว่าข้าจะได้รับดาบสุริยหงสบาทก็เลือดตาแทบกระเด็นแล้วทำไมข้าต้องมอบมันให้เจ้าด้วยเฉินเซียงตะเบงเสียงพลางสะบัดหน้าไปทางอื่นราวกับเด็กน้อยไม่ให้ก็คือไม่ให้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะทำอะไรข้าปรากฏว่าเขาหันกลับมาแลบลิ้นใส่นางเสียอย่างนั้นแม้ว่าฉินชวงไม่ได้เผยอารมณ์ผ่านทางสีหน้าทว่าจิตใจของนางเต็มไปด้วยโทสะคลั่งดุดดั่งภูเขาไฟที่จวนประตูอยู่รอมรอไปเสวียหลานแทบไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้อย่างไหนดีนางรู้จักบุคลิกของฉินชวงเป็นอย่างดีและไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะกวนประสาทนางอย่างเสียนั้นดาบสุริยหงสบาทเป็นของข้าข้าไม่มีทางยกให้เจ้าฟรีๆหากไม่มีอะไรมาแลกก็เลิกคุยและกลับไปซะเฉินเซียงกล่าวแล้วเจ้าต้องการสิ่งใดฉินชวงถามขึ้นนางสังเกตได้ว่าม่านพลังสกุลไปมีความกล้าแกร่งอย่างยิ่งหากทำลายม่านพลังลงย่อมต้องสูญเสียอำนาจพลังไปอย่างมหาศาลเมื่อถึงเวลานั้นนางก็ไม่มีความมั่นใจในการสู้กับเฉินเซียงและไปเสวียหลานอย่างไรก็ตามไม่มีใครรับรู้ได้ว่าเหตุใดฉินชวงถึงต้องการดาบสุริยหงสบาทแต่สังเกตจากท่าทีของนางหลายคนก็คิดว่าดาบเล่มนี้มีความสำคัญต่อนางมากเจ้าแต่งงานกับข้าหากเป็นเจ้าสาวของข้าข้าอาจจะให้เจ้าหยิบยืมไปใช้งานสัก2-3วันเฉินเซียงกล่าวไม่ทันจบประโยคฉินชวงก็ได้ตวัดดาบปลดปล่อยปราณดาบอันหน้าพรั่นพรึงตรงเข้ามาอย่างฉับพลันแน่นอนว่าคฤหัสถ์สกุลไปมีม่านพลังอันทรงพลังและสามารถต้านทานเอาไว้ได้นั่นหมายความว่าการปลดปล่อยปราณดาบของนางในครั้งนี้เป็นเพียงการข่มขู่เฉินเซียงเท่านั้นอย่างไรก็ตามปราณดาบที่เข้าปะทะม่านพลังในฉับพลันสร้างความตกใจให้เฉินเซียงจนต้องผงะถอยพร้อมกับเผยสีหน้าซีดน่ากลัวเป็นบ้าเฉินเซียงพึมพำเบาๆพลางใช้มือลูบหน้าอกอย่างหวาดเสียวครั้นจึงตะเบงเสียงให้ถ้าข้าตกใจจนตายเจ้าจะไม่มีโอกาสได้รับดาบสุริยหงสบาทไปชั่วชีวิตหลายคนที่มาที่นี่ไม่เคยพบเห็นเฉินเซียงตัวเป็นๆมาก่อนจึงไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะเป็นคนพานที่ยียวนกวนประสาทได้ถึงขนาดนี้อย่างไรก็ตามหลายคนอดไม่ได้ที่จะชื่นชมในความกล้าของเขาเพราะใครจะไปคาดคิดกันเหล่าว่าเฉินเซียงจะกล้าพูดจาแทะลมฉินชวงสุดยอดเทพสงครามสถานพิภพผู้ทรงพลังเช่นนี้ข้าไม่สนว่าเจ้าต้องการดาบสุริยหงสบาทมากขนาดไหนแต่ดาบสุริยหงสบาทเป็นของข้ากว่าจะได้ดาบเล่มนี้มาข้าต้องพบเจอกับความยากลำบากแสนเข็ญเฉินเซียงเปลี่ยนสีหน้าเป็นจริงจังเริ่มแรกข้าต้องวางกลอุบายหลอกล่อมหาเทพพันแสงออกห่างจากดาบเล่มนี้จากนั้นข้าต้องบุกฝ่าเปลวเพลิงที่ร้อนแรงเข้าถึงตัวดาบก่อนจะทำการทดสอบเพื่อให้ดาบสุริยหงสบาทยอมรับในตัวข้าดังนั้นข้าจะไม่ยกมันให้แก่เจ้าเด็ดขาดหลังจากได้ยินถ้อยคำของเฉินเซียงฉินชวงจึงขมวดคิ้วพลางกล่าวว่าสิ่งที่เจ้าพูดออกมามันดูเหมือนดาบสุริยหงสบาทไม่ได้อยู่ในการครอบครองของมหาเทพพันแสงถูกต้องครั้งที่มหาเทพพันแสงตกตายเจ้าสมควรรับรู้ได้ชัดเจนหากดาบสุริยหงสบาทอยู่ในการครอบครองของมันข้าจะช่วงชิงมาครอบครองได้อย่างไรเฉินเซียงเม้มริมฝีปากเจ้าเองก็มีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับมันแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะสามารถลบล้างการผสานดาบของมันได้หรือไรดาบสุริยหงสบาทไม่เคยอยู่ในครอบครองของมหาเทพพันแสงเดิมทีมันร่วงหล่นมาจากดวงอาทิตย์และปักสู่ผืนพิภพอย่างงอแน่นหนามหาเทพพันแสงไม่สามารถดึงมันขึ้นมาได้เมื่อต้องลำดับความเป็นมาของดาบสุริยหงสบาทเป็นฉากๆเขาก็อดถอนหายใจเป็นไม่ได้เฮ้อการจะดึงดาบขึ้นมาได้จำเป็นต้องผ่านการทดสอบเพื่อการยอมรับของตัวดาบยามนั้นข้าพบเจอกับความเจ็บปวดทรมานอย่างยิ่งหากข้ามอบดาบสุริยหงสบาทให้แก่เจ้าก็ไม่สามารถใช้งานได้อยู่ดีเนื่องจากดาบสุริยหงสบาทไม่ยอมรับในตัวเจ้านำดาบสุริยหงสบาทออกมาเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะรู้ได้ว่าสถานการณ์ของมันเป็นเช่นไรฉินชวงกล่าวขึ้นดูเหมือนนางเชื่อถือในสิ่งที่เฉินเซียงกล่าวอยู่บ้างเฉินเซียงนำดาบสุริยหงสบาทออกมาทันใดนั้นคู่ดวงตาของฉินชวงได้วาบแสงเย็นหลายคนที่สังเกตเห็นได้ทันก็คิดว่าดาบเล่มนี้อาจมีความสำคัญต่อนางอย่างยิ่ง
เกิดอะไรขึ้นกับนางเฉินเซียงส่งกระแสจิตไปยังไปเสวียหลานเสวียหลานเมื่อครู่ท่านสังเกตเห็นหรือไม่ดูเหมือนดาบสุริยหงสบาทอาจมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับนางไปเสวียหลานกล่าวฉินชวงพยักหน้าแล้วจึงกล่าวว่าดาบสุริยหงสบาทให้การยอมรับเจ้าจริงๆแต่เจ้าสามารถมอบดาบเล่มนี้ให้ข้าได้เพราะข้ามีวิธีทำให้ดาบยอมรับข้าไม่ดีมั้งเฉินเซียงตะเบงเสียงด้วยสีหน้ายียวนข้าได้รับมันมาด้วยความยากลำบากเจ้าจะมาขอกันง่ายๆได้อย่างไรชายชราสกุลฉินเริ่มทนท่าทีอันยียวนไม่ได้จึงกล่าวขึ้นว่าดาบสุริยหงสบาทเป็นดาบแห่งบรรพบุรุษตะวันเทพผู้มีคุณสมบัติที่จะครอบครองมันก็คือลูกหลานในเชื้อสายตะวันเทพที่มีความแข็งแกร่งเจ้าไม่ใช่เชื้อสายตะวันเทพก็สมควรส่งคืนให้พวกเราจึงจะถูกต้องหากว่ามันเป็นสมบัติแห่งเชื้อสายตะวันเทพที่คู่ควรกับพวกเจ้าแล้วไงดาบเล่มนี้ถึงไม่ตกใส่หลังคาบ้านพวกเจ้ากันเล่าเฮ้อหากเป็นเช่นนั้นข้าจะได้ครอบครองมันได้อย่างไรเฉินเซียงแค่นเสียงข้าพูดได้เต็มปากว่าดาบสุริยหงสบาทกับข้ามีชะตาต้องการต่อให้ข้าไม่ใช่เชื้อสายตะวันเทพแล้วยังไงนอกจากนี้หากข้าต้องส่งคืนให้เชื้อสายตะวันเทพจริงๆข้ามอบให้เสวียหลานผู้สืบทอดเลือดดาบสุริยเทพยังดีเสียกว่ามอบมันให้พวกหัวรั้นเช่นเจ้าชายชราเดือดดาลจนเส้นเลือดกลางหน้าผากบวมเปล่งมันต้องการจะประตูพลังเข้าซัดใบหน้าอันยียวนของเฉินเซียงเสียเดี๋ยวนั้นแต่ติดที่มีม่านพลังสกุลไปขวางกั้นอยู่จึงทำได้เพียงสะกดกั้นอารมณ์เอาไว้หรือเจ้ากับข้าจะมาสู้กันเพื่อตัดสินว่าใครคู่ควรกับดาบเล่มนี้หากเจ้าเอาชนะได้ข้าจะจากไปและลืมเรื่องดาบสุริยหงสบาทชินชวงกล่าวในเมื่อเจ้ายินดีที่จะต่อสู้กับหลานคุณหยวนก็คงไม่หวาดกลัวในการสู้กับข้าใช่หรือไม่แน่นอนว่าข้าไม่กลัวเฉินเซียงกล่าวครั้นจึงใส่แย้ยิ้มร้ายๆแต่จะว่าไปแล้วข้าก็หวั่นหวั่นอยู่บ้างการต่อสู้กับหญิงงามเช่นเจ้าทำให้ข้ากังวลว่าจะเผลอผลายตกอยู่ในเสน่ห์ระหว่างการต่อสู้เมื่อถึงเวลานั้นข้าคงทำร้ายเจ้าไม่ลงฉะนั้นไม่เอาดีกว่าขอข้าคิดดูก่อนว่าจะเอาอย่างไรดีกล่าวจบเฉินเซียงก็เชิดหน้าลูกคางทำทีเหมือนตรึกตรองบางอย่างและด้วยรอยยิ้มทะเลนที่แขวนไว้ตรงมุมปากก็ทำให้ใครต่อใครต่างรู้สึกหมั่นไส้กระทั่งไปเสวียหลานที่อยู่ฝ่ายเดียวกันยังต้องถอนหายใจพลางกรอกตามองบนด้วยความระอานางไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะเป็นคนยียวนกวนประสาทได้ขนาดนี้เฮ้ออมันไม่ยุติธรรมกับหลานคุณหยวนเลยจริงๆหากมันเป็นหญิงงามก็คงไม่ต้องตกตายอย่างน่าสังเวชพิโทพิถังไปเสวียหลานสายหัวพึมพำทางด้านคนของสกุลหลานที่บังเอิญได้ยินเข้าก็จ้องเขม่งมาที่นางเป็นตาเดียวเป็นเพราะการตกตายของหลานคุณหยวนคือปมแค้นที่รุนแรงของสกุลไปแต่ไปเสวียหลานได้กล่าวตัดเพาะในเชิงเย้ยหยันเสียดแทงจุดเจ็บในใจพวกมันอย่างสำคัญแม้พวกมันกำลังเดือดดาลมากเพียงใดแต่จะไม่สามารถทำอะไรกับนางได้เนื่องจากพวกมันไม่มีความแข็งแกร่งมากพอดังนั้นพวกมันจึงคาดหวังให้ฉินชวงได้รับดาบสุริยหงสบาทมาจากเฉินเซียงเพราะมันคิดว่าเฉินเซียงจะอ่อนแอลงทำให้ความแข็งแกร่งโดยรวมของสกุลไปลดลงตามไปด้วยชินช่วงสูดหายใจลึกระงับความโกรธมิฉะนั้นนางจะไม่สามารถทำการเจรจากับเฉินเซียงใดๆได้เจ้าพูดมาว่าต้องการให้ข้าทำอะไรเจ้าจึงจะมอบดาบสุริยหงสบาทให้แก่ข้าชินช่วงกล่าวขึ้นเสียงนั้นแตกออกเป็นคำรามผ่านลำคอเล็กน้อยการต่อสู้กับเจ้าคือเรื่องที่เป็นไม่ได้เพราะข้าทำร้ายโฉมงามอย่างเจ้าไม่ลงคอเฉินเซียงกล่าวส่วนการมอบดาบสุริยหงสบาทก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันเพราะข้าไม่มีความตั้งใจจะยกมันให้ใครเฉินเซียงหันหลังกลับพร้อมกล่าวกับไปเสวียหลานว่าเสวียหลานฝากที่นี่ด้วยข้าขอตัวกลับไปข้างในก่อนข้ากลัวว่านางจะทำให้อะไรให้ข้าต้องตกใจอีกช้าก่อนชินช่วงตะโกนขึ้นเฉินเซียงเหลียวหลังกลับมาเล็กน้อยมีอะไรก็รีบพูดมาแต่อย่าคิดจะพยายามทำให้ข้าต้องตกใจเพราะอันที่จริงข้าไม่ได้หวาดกลัวเจ้าแม้แต่น้อยเจ้ากับข้ามาประชันดาบกันหากข้าเอาชนะเจ้าไม่ได้ภายใน10กระบวนท่าให้ถือว่าข้าพ่ายแพ้ชินชวงกล่าวหากข้าพ่ายแพ้เจ้าสามารถร้องขออะไรก็ได้แต่ถ้าเจ้าแพ้ดาบสุริยหงสบาทต้องเป็นของข้าสีหน้าของชินชวงแสดงออกอย่างหนักใจเนื่องจากนางตระหนักดีว่าเฉินเซียงมีความคิดที่ชั่วร้ายกับนางอยู่เจ้าออกมาประชันดาบกับข้าข้าชินชวงจะรับประกันความปลอดภัยให้เจ้าและสกุลไปรับรองว่าจะไม่มีใครทำร้ายเจ้าได้นอกจากนี้เงื่อนไขที่กำหนดเป็นความเสียเปรียบต่อตัวนางแต่นางมั่นใจในความแข็งแกร่งของตนเองอย่างยิ่งทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่านางต้องการดาบสุริยหงสบาทอย่างยิ่งและเพื่อที่จะได้รับดาบสุริยหงสบาทนางก็กล้าประกาศตนเป็นศัตรูกับคนทั้งหมดที่อยู่ที่นี่
หลายคนที่ได้ยินถ้อยคำของฉินชวงต่างรู้สึกหวั่นหวั่นโดยเฉพาะราชสกุลสวรรค์บรรพการและสกุลหลานพวกมันต้องการปลุกปั่นให้ฉินชวงเป็นศัตรูกับสกุลไผ่แต่หากว่าฉินชวงสามารถเจรจากับเฉินเซียงได้สกุลไผ่ก็ไม่ต้องกังวลในการคุกคามของพวกมันหากเจ้าไม่เชื่อใจข้าก็สามารถทำพันธสัญญาโลหิตได้ฉินชวงกล่าวเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงหยุดยืนเหมือนกำลังพิจารณาอยู่นางก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาเล็กน้อยเพราะยังมีความเป็นไปได้ในการเจรจาระบุเงื่อนไขมาให้ชัดเจนเฉินเซียงกล่าวแต่ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถฆ่าข้าได้ง่ายๆอย่างที่เจ้าคิดประการแรกเจ้าต้องใช้เพียงดาบในการต่อสู้ฉินชวงกล่าวข้ารู้ว่าเจ้ามีอุปกรณ์เทพที่ทรงพลังอยู่หากเจ้าให้ใช้งานต่อให้ข้าโจมตีสัก100กระบวนท่าก็อาจเอาชนะเจ้าไม่ได้เฉินเซียงพยักหน้าตกลงไม่มีปัญหาการตั้งรับการโจมตี10กระบวนท่าข้าคิดว่าง่ายมากประการที่2เจ้าห้ามใช้พลังมิติเพราะหากเจ้าเอาแต่เคลื่อนย้ายก็เป็นเรื่องยากที่ข้าจะใช้พลังโจมตีทั้ง10กระบวนท่าได้อย่างเต็มที่ฉินชวงกล่าวและเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงพยักหน้านางก็ประหลาดใจไม่น้อยเพราะคิดว่าเขาจะปฏิเสธเฉินเซียงขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ใช่ปัญหาแต่ข้าเกรงว่าเจ้าจะคลุ้มคลั่งในความพ่ายแพ้จนคิดจะฆ่าข้าจริงๆรับรองว่าข้าจะไม่คิดฆ่าเจ้าเพราะข้ามั่นใจว่าสามารถเอาชนะเจ้าได้ภายใน10กระบวนท่าฉินชวงกล่าวดาบสุริยหงสบาทมีความสำคัญต่อข้ามากแน่นอนว่าข้าจะรักษาคำพูดไม่มีสิ่งใดต้องกังวลเพราะข้าพูดชัดแล้วว่าสามารถลงนามในพันธสัญญาโลหิตได้แล้วเจ้าจะเอาชนะข้าได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มหากเจ้าต่อสู้โดยไม่คิดจะลงมือสังหารข้าข้าก็ไม่มีทางยอมรับความพ่ายแพ้พวกเราต่อสู้กันด้วยดาบหากข้าสามารถทำให้ดาบหลุดจากมือเจ้าได้ก็ถือว่าเจ้าพ่ายแพ้แต่หากข้าไม่สามารถทำได้ภายใน10กระบวนท่าข้าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แน่นอนว่าหากเจ้าสามารถตอบโต้และทำให้ดาบหลุดจากมือข้าได้ก็ถือว่าข้าพ่ายแพ้เช่นกันฉินชวงกล่าวเมื่อได้ยินกฎเกณฑ์ที่นางกำหนดหลายคนจึงพยักหน้าเห็นด้วยกับนางอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ